ตัณหาความอยากของเราเองเป็นตัวนำพาสัตว์นั้นไปพระองค์เรียกมันว่าภาวะตัณหาความอยากในการสร้างพบตัณหาความอยากในการได้มาซึ่งพบหรือเรียกว่าภาวะปฏิลาพิการนิสัญโยชานานิภาวะแปลว่าพบปฏิลาภาแปลว่าการได้สัญโยชานานิแปลว่าเครื่องผูกพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกเป็นสังโยสังโยปแปลว่าเครื่องผูกนะอ่าดังนั้น การที่เราไปเกิดในพบใดก็ตามเกิดจากตัณหาของเราเองไม่ใช่ของใครเลยตัณหาของเราเกิดจากการสั่งสมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเองไม่ใช่ของใครไม่มีใครแช่งชักหักกระดูกเราได้ไม่มีใครสรรเสริญเราแล้วเราไปสวรรค์ไปนรกได้ไม่มีแต่เราเท่านั้นที่จะทำตัวเราเองนะดังนั้นพระศาสดาได้อธิบายตรงนี้ไว้ให้พวกเรา พวกเราจะได้สร้างเหตุถูกอยากไปสวรรค์ทำอย่างนี้อยากเป็นมนุษย์ทำอย่างนี้อยากเป็นเทวดาอยากเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานทำอย่างนี้อยากเป็นกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลข้าบรีมหาศาลนะบอกไว้หมดเลยดังนั้นถ้าโยมมีสุตตะโยมเลือกเกิดได้เลือกเกิดได้เลยพระองค์บอกว่าเราเนี่ยเลือกเกิดได้ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยถูก